ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือเริ่มคึกคักจากสภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็นนะครับโดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยอุณหภูมินั้นวัดได้อยู่ที่13องศาเซลเซียสแล้วครับที่โครงการพัฒนาดอยตุงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปชมความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวซึ่งการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายคาดว่าจะมีเงินสะพัดตลอดฤดูหนาวกว่า 10,000 ล้านบาทนะครับด้านประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยท่ามกลางอากาศที่เริ่มหนาวเย็นโดยอุณหภูมิบนยอดภูต่ำสุดวัดได้ 13.5 องศาเซลเซียสคาดว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นซึ่งทางอุทยานนั้นจำกัดนักท่องเที่ยวไม่เกินวันละ 5,000 คนเช่นเดียวกับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนยอดภูเขาไฟกระโดงซึ่งอุณหภูมิบนยอดภูนั้นเฉลี่ยอยู่ที่19องศาเซลเซียสพร้อมกับสักการะพระสุพัฒน์บพิตรจำลององค์ใหญ่ชมรอยพระพุทธบาทจำลองที่มีอายุกว่า150ปีและอากาศที่เริ่มหนาวเย็นก็ทำให้ผู้สูงอายุในพื้นที่นั้นเริ่มป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเต่างอยจึงนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนครับ